สวัสดีครับสัมพันธ์นะครับมาแล้วครับผมใครอยากเห็นหุ้นหนาๆต้องอันนี้เลยป่ะโอ้โหต้อง5ห้องนี้มันไม่ดีแล้วมั้งเปลี่ยนห้องนะครับอะไรวะห้องลอยก็ตองนะทุกคนห้อง20ก็ตองนะงงไหมแต่กูก็แทงเลยแล้วกันเพราะว่าห้องนี้5มันมาเยอะกว่านะห้องเมื่อกี้เนี้ยห้อง100นะมันเป็นแบบแนว2แล้วก็โดดมาตอง5นะครับแต่ห้องนี้น่าจะตาม5ได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะลองตาม5นะครับผมอ้าวไม่เป็นไปดังหวังวะหายไป 1,000 เลยกูโหเยอะนะเนี่ยทุกคนเหลือ 2,100 นะครับเอ้าคิดว่า5มารอบมี5อีกไหมวะมันหยุดไป1รอบ5จะกลับมาไหมนะนี่เสี่ยงมากเลยอ่ะห้องเจอตองจริงๆไม่อยากเล่นนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองอีกสักทีแล้วกันนะเพราะว่ารอบล่าสุดมันก็ไม่เบิ้ลไม่ตองนะน่าจะไหวอยู่นะครับคิดว่ารอบนี้5น่าจะกลับมานะคิดว่างั้นนะไม่รู้ยังไงไอ้เหี้ยไม่มีทั้ง5ทั้ง6เจ๋งเลยมึงมีอยู่แค่ตัวเดียวไม่คุ้มนะครับยังไงก็เสียอยู่ดีอะดูดิติดลบรอบละพันไม่ไหวแล้วมั้งเหลือ500อะทำไงอะเพื่อน500คอยรักโอ้โหวันนี้ไม่ค่อยแม่งกูเพิ่งได้มานี่ให้เสียเลยเหรอวะมันจะให้เราเสียเลยเหรอวะ2-3แนวต่ำละกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไฮโลหรือเปล่าเพราะว่ามันแนว2-3มามี6-2-4-2นะครับเราก็เจาะ2ไปเลยนะครับ2เท่านั้นนะ10เท่าอุ้ย2มาแล้วรอดใช้ได้ครับรอบนี้ก็ได้กลับมานิดหน่อยนะกลับมาอยู่ที่เอาเงินดีสิครับเพื่อน 2,000 ครับเราที่เข้ามา 3,000 นะทุกคนตอนนี้ยังตามทุนอยู่นะแต่ไม่เป็นไรมันกลับมา 2,000 น่าจะตามไม่ยากนะครับผมใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาน่าจะได้นะต่ำนะครับถูกมันมาเดียวๆไม่มาแล้วมั้ง6-2-3โอ้ย6-4-6ครับกลับไปเหลือ 4-500 อีกแล้วทำไมกูเหลือ50วะเมื่อกี้แทงแล้วหักไม่หมดหรองงว่ะงงครับเดี๋ยวรอไอ้นี่หมดดีว่าเงินมันไม่ดีหรือยังไงครับงงจริงเหรอเหลือให้2บาทเหรอให้2นี้ทำอะไรได้เนี่ยจริงว่ะหรือให้2จริงครับเพราะว่าเบ็ดเราเงินไม่เด้งนะแสดงว่ากีมันหักไม่หมดเหรอกูก็ไม่ได้มองด้วยสิอันนี้คือเหตุผลที่บางทีต้องอัดเอาไว้นะครับ11ไฮโลครับรอบนี้ทิ้งทวนครับขอม่วนๆเด้อ10เท่ามาแล้วเกิดป่ะโอ้ยไม่ใช่6-2-3ก็จบนะครับ